รื่องนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ฝ่ายที่ไม่ชอบลุงตู่อยู่แล้วนะคะหยิบยกมาแซะเป็นประเด็นการเมืองก็คือเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์ที่มันไม่น่าจะเป็นประเด็นการเมืองได้เลยนะคะคือลุงตู่เนี่ยไปพูดตอนที่ไปประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไงเกี่ยวกับแผนในการรับมือน้ำท่วมวันนี้ไปดูปฏิกิริยานะคะหลายคนที่กระโดดมางับเรื่องนี้นะอย่างในไทยโพสต์เนี่ยพาดหัวแบบนี้เลยนะคะไพศาลหญิงหน่อยแซวถามหาที่ซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์หลังบิ๊กตู่บอกให้ใช้ฟังข่าวน้ำท่วม คุณหญิงสุดารัตน์วันนี้มีคลิปออกมาเลยนะคะอันนี้เราประมวลให้นะฮะสรุปให้ส่วนแททูคัลเลอร์อันนี้เป็นวงนักร้องที่ดังมากๆไม่ต้องทรานซิสเตอร์ทานปลาดีกว่าครับแฮชแท็กแอดมินเอากับเขาด้วยเนาะเอากับเขาด้วยนะคะหรือว่าบก.ลายจุดค่ะบก.ลายจุดเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าควรทำระบบส่ง SMS เตือนภัยไม่ใช่ไปซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์ส่วนพรรคเพื่อไทยค่ะคุณชยาดาสินทุพไพรบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันพ.ศ. 2565แล้วแต่เขาแซวไงพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีแล้วก็เอาภาพข่าวพลเอกประยุทธ์มาอาจารย์โกวิทค่ะอาจารย์โกวิทเนี่ยทวิตแซะโดยแชร์ข่าวของมติชนบอกว่านี่แหละครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือแซะนะคะบอลธนวัฒน์วงชัยค่ะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นตัวเปิดเรื่องนี้เลยนะในทวิตเตอร์นะคือแชร์ข่าวที่เขาเนี่ยโค้ดเองแล้วก็เขียนบอกว่ากลับมาเป็นนายกวันแรกก็โชว์โง่เลยหรอขออภัยนะคะคือพูดแรงมากแล้วเขาก็สรุปข่าวด้วยตัวเขาเองบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์แนะให้ใช้วิทยุแจ้งเตือนน้ำท่วมถ้าสื่อสารล่มเพราะว่าเคยใช้ได้ผลแล้วเมื่อปี54นี่คือโดยสรุปนะฮะปฏิกิริยาของคนที่ออกมาโจมตีค่ะด่านายกว่าโง่นะเหยียดหยามดูแคลนวิทยุทรานซิสเตอร์ยุคนี้มันไปถึงไหนแล้วค่ะนะแต่ว่าไม่ได้ดูบริบทเลยที่นายกพูดเนี่ยแผนต่างๆนี่ครบถ้วนหมดแล้วขณะนี้มีการแจ้งเตือนอะไรกันหมดแล้วแต่ที่นายกพูดคือหากเกิดปัญหาระบบมันล่มทั้งหมดการสื่อสารแจ้งข้อมูลจะทำได้ลำบากก็จะต้องเตรียมการอาจจะต้องไปใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการออกอากาศเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อีกทางหนึ่งนี่คือแผนสำรองจริงๆตามที่เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่เหลือเชื่อว่ามีคนบางกลุ่มหลงตัวว่าฉลาดล้ำกว่าคนอื่นแล้วก็ด้อยค่าว่าคนอื่นนี่โง่มากที่เตรียมแผนสำรองไว้ช่วยชาวบ้านแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าทำไมไม่ใช้ SMS ล่ะก็ถ้าแบตโทรศัพท์มันหมดนะแล้วถ้ามันถ้าระบบมันล่มนะทั้งหมดนั่นนะนั่นคือสถานการณ์ที่เขาจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ค่ะนะแล้วก็ที่บอกว่าตอนนี้จะไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงนายกไม่ได้บอกให้ไปซื้อชาวบ้านส่วนที่เขามีอยู่แล้วก็มีแล้วพูดดูแคลนลาวกับว่ายุคนี้ไม่มีใครใช้ทรานซิสเตอร์แล้วทำไมจะไม่มีฮะไปถามพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดดูเขาใช้กันเยอะแล้วในสถานการณ์วิกฤตภัยพิบัติสามารถปรับมาใช้อันนี้ได้รับข่าวสารว่าความช่วยเหลือจะไปเมื่อไรมันจะร้ายแรงมากขึ้นน้อยลงรัฐสามารถส่งไปได้แต่ต้องเตรียมการเป็นแผนสุดท้ายกันเอาไว้ยังไงค่ะนี่คือที่มาที่ไปแต่ทีนี้ในโลกออนไลน์ก็โอ้โหตอบโต้ดุเดือดกรณีที่บอลธนวัฒน์ทวิตไปนะฮะบางคนที่ไปรีทวิตเนี่ยอย่างสุภาพท่านนี้บอกว่าโทษนะคะอเมริกาก็ใช้ระบบวิทยุขึ้น AM ในการแจ้งเตือนเหตุวิทยุแบบปั่นไฟด้วยมือหมุนก็มีนะเวลาเจอเฮอริเคนทอร์นาโดพายุหิมะถล่มมีวิทยุติดไว้เพื่อฟังข่าวประกาศเตือนภัยค่ะเนี่ยที่ตอบกลับว่ามาวันแรกก็โชว์โง่เลยเหรอใครโง่กันแน่ในสถาบันทิศทางไทยแฟนเพจโค้ดคอมเมนต์ในโลกออนไลน์มาชาวบ้านรากหญ้าสั่งสอนกระบือโซเชียลเรื่องวิทยุทรานซิสเตอร์ข้อความที่โค้ดมานะในต่างจังหวัดเมื่อเกิดอุทกภัยไฟฟ้าจะใช้ไม่ค่อยได้สิ่งที่ชาวบ้านใช้รับข่าวสารคือวิทยุทรานซิสเตอร์ซึ่งแม่ผมก็ใช้เวลาไฟดับเขาคงไม่ทราบกันว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาไฟฟ้านะเวลาไฟไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้จะต้องติดตามข่าวสารจากเสาบ้านจากหมวกกันน็อกจากไม้ถูพื้นจากสากกระเบือมันไม่ได้ค่ะโทรศัพท์ต้องประหยัดแบตเตอรี่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วถ้ามันดับไปแล้วมันก็ชาร์จใหม่ไม่ได้ไงไม่ใช่ทุกคนจะมี power bank ค่ะสิ่งที่ชาวบ้านต่างจังหวัดใช้ติดตามข่าวสารฟังเพลงคือวิทยุทรานซิสเตอร์เ
เพราะเป็นอุปกรณ์ใช้ถ่านไฟฉายออกจากกาลาเถอะครับนี่คอมเมนต์คนในโลกออนไลน์นะน่าคิดตามอีกท่านหนึ่งฮะอีกท่านหนึ่งเนี่ยตอบโต้คนที่ทวิตข้อความว่าลุงเขารู้หรือยังว่าโลกมนุษย์เรามีการคิดค้นโทรศัพท์มือถือใช้กันนานแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ดูบริบทเลยค่ะเขากำลังบอกว่าถ้าไฟฟ้ามันดับหมดระบบมันล่มหมดแล้วจะใช้อะไรค่ะนะท่านนี้บอกว่าไฟดับมึงไปชาร์จมือถือในคอกวัวเหรอ เริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะค่ะอีกท่านนึงบอกว่าลองไปเซิร์ชดูคำว่า disaster supply kit ทั่วโลกเขาใช้กันจะได้เปิดโลกกว้างบ้างเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับเวลาเผชิญเหตุภัยพิบัติรุนแรงค่ะเขาจะมีหลักวิชาเลยต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้และหนึ่งในนั้นก็คือวิทยุทรานซิสเตอร์แบบที่เราเรียกกันแต่จริงพัฒนาไปแล้วนะแต่มันก็คือวิทยุนั่นแหละนะเห็นไหมอยู่ในนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะไปแสดงความเห็นเฟียสมากด้านบนนะฮะค่ะชันชัยแต่ว่าสงวนภาพสงวนโปรไฟล์ไว้ไปเฟียสว่ายุคที่มือถือ 5G นี่ซื้อง่ายกว่าทรานซิสเตอร์ทำไมไม่คิดแบบญี่ปุ่นสมัยสึนามิเอามือถือเป็นตัวขยายสัญญาณกันจนเกิดเป็นลายใหม่ทำไมไม่ทำอย่างนั้นอ่ะมันเป็นลายใช่ไหมเนี่ยคิดแบบนั้นสิ แต่ก็อย่างว่าเกิดปัญหาปัญญาก็มีเท่านี้โอ้แซะแรงแซะด่าเลย แล้วพูดถึงอ้างญี่ปุ่นด้วยปรากฏว่าคนที่อยู่ญี่ปุ่นในช่วงสึนามิมาตอบทีนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนที่มันมีสึนามิที่โทโฮกุอ่ะเขาว่าอยู่ที่นั่นตอนนั้นเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยตายสนิทเพราะว่าตัวกระจายสัญญาณเนี่ยมันถูกทำลายคู่สายที่ติดต่อกันเนี่ยโอนรับไม่ไหวเลยแล้วญาติที่ติดต่อผู้ประสบเหตุเนี่ยทำไม่ได้สรุปก็คือสิ่งที่ช่วยให้คนที่เขารอดจากเหตุการณ์ในวันนั้นติดต่อกันได้เนี่ยก็คือการส่งสัญญาณวิทยุแจ้งข่าวให้คนในพื้นที่ทราบและอพยพตามประกาศนั่นแหละค่ะทิ้งท้ายเจ็บๆบอกว่าโง่ก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็นนะคะโอ้เห็นไหมคนที่อยู่ในพื้นที่จริงไงคนที่อยู่ในพื้นที่จริงมาตอบคนที่เก่งในโซเชียลค่ะนะอีกคนนึงก็เลยมาเสริมว่าพี่แค่อยู่ญี่ปุ่นจะรู้เท่าเขาเหรอที่เขาอ้างว่าดูข่าวอ่ะเขาแสดงตัวว่าฉลาดกว่าคนอื่นๆเขาเอาฮาหรือเอาจริงเนี่ยเอาฮาปะเนี่ยนะแล้วก็อีกคนนึงเขาก็เลยมาซ้ำนะคนเมื่อกี้นี่แหละที่บอกอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาหลักฐานมาโชว์เลยค่ะตอนกูเรียนป.โทปีที่แล้วกูยังได้รับแจกวิทยุเลยจากเขตที่กูอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมฮะคนนึงก็มาเสริมเห็นด้วยค่ะข่าวที่เป็นสุภาพสตรี4-5 ปีก่อนแผ่นดินไหวที่ฮอกไกโดไฟดับทั้งเกาะลูกสาวเรียนอยู่ซัปโปโรไฟฟ้าไม่มีแบตโทรศัพท์ก็หมดสัญญาณเน็ตก็ไม่มีบ้างมีบ้างไม่มีบ้างไม่รู้ข่าวสารลูกไม่รู้เลยคนเป็นแม่ต้องคอยฟังข่าวไทยจากเว็บ NHK พิมพ์ข้อความให้ลูกมีสัญญาณเน็ตก็รีบอ่านเพราะมันมีสถานการณ์แบบนี้การมีทรานซิสเตอร์ติดบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมันก็ไม่ต่างกับไฟฉายมีถ่านไฟฉายมีเทียนสำรองติดบ้านไว้โอ้อันนี้น่าคิดตามเนาะอีกคนนึงคุณธีรวัตรบอกว่าเอาความรู้มาฝากค่ะวิทยุทรานซิสเตอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ UNDDR หรือหน่วยงานภัยพิบัติของ UN แนะนำให้เป็นอุปกรณ์หลักในการกระจายเสียงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจนกระทั่งปีนี้ยังคงมีการวิจัยแล้วในข่าวอย่าง CNN เนี่ยก็ยังรีวิววิทยุรุ่นใหม่ๆอยู่เลยค่ะนะสุดท้ายคนนี้ทิ้งไว้เจ็บปวดมากตอนท้ายไม่รู้ไม่ผิดแต่ไม่รู้แล้วด่านี่สิจุดๆๆคิดเอาเองคิดเอาเองค่ะนะแล้วอีกท่านนึงฮะคุณดอกจิกนะนำเสนอภาพแล้วก็บอกว่าสังกิบหน้าโง่คิดว่าโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวมันไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันจมน้ำเนี่ยเซลล์ไซต์เนี่ยจมน้ำมือถือก็กลายเป็นสากกระเบือสายสัญญาณเน็ตจมเน็ตก็ใบ้นะที่ลุงเขาพูดถึงวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยก็เลยโชว์โง่กันใหญ่อเมริกาญี่ปุ่นก็ใช้แบบที่ลุงบอกนั่นแหละโอ้โหอีกท่านหนึ่งมาตอบโต้คือมีคนในอินเทอร์เน็ตนี่บอกว่ายุคนี้ประเทศกูจะถอยหลังกลับไปทรานซิสเตอร์ไดโนเสาร์เต่าล้านปีโลกเขามีแต่ไปข้างหน้าแต่ท่านนี้มาบอกว่าพวกยุโรปแม้แต่สหรัฐเองอย่างเฮอริเคนเข้าเครือข่ายสื่อสารล่มมึงคิดว่าเขาใช้อะไรล่ะดูหนังภัยพิบัติบ่อยๆนี่จะเข้าใจรัฐบาลจะประกาศผ่านวิทยุ AM นั่นแหละนะฟลอริดาเคนตักกี้นะยกเว้นว่ามึงจะรวยจนจ่ายค่ามือถือดาวเทียมไหวนะอันนี้คือคนในโลกออนไลน์นะคือโดยรวมแล้วคำถามไม่ง่ายถ้าถามกลับไปนิดเดียวก็คือถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนั้น
คือมันล่มหมดอ่ะไฟฟ้าดับหมดไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือล่มมือถือล่มหมดแล้วคุณจะสื่อสารผ่านอะไรถ้าไม่ทำแบบที่ลุงโง่ๆไดโนเสาร์ที่คุณเหยียดหยามกันวันนี้ค่ะอันนี้ผมยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจเลยนะว่าถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มนี้ขึ้นมาบริหารสถานการณ์วิกฤตอย่างเงี้ยความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่คิดรอบคอบแบบลุงโง่ๆอ่ะประเทศไทยเนี่ยคงไม่รอดนะผมว่าจริงนะยิ่งนับวันยิ่งสะท้อนให้เห็นนะค่ะนะอย่างท่านนิเสเพย์บอยชาวไร่ก็นำเสนอแชร์ภาพมานะว่าไทยเราเนี่ยไม่ค่อยได้เจอภัยพิบัติที่มันร้ายแรงบ่อยๆเหมือนในบางประเทศนะอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีเลยนะนำเสนอเลยว่า emergency backpack นะ NHK เนี่ยนำเสนอแล้วหนึ่งในนั้นตลอดที่มีก็คือวิทยุทรานซิสเตอร์ค่ะแล้วก็อีกคนนึงนำเสนอภาพGrab and go back นะนี่ก็คือถุงเอาไว้สำหรับการยังชีพในระหว่างที่หลบหนีหลีกหนีภัยพิบัตินะในถุงนั้นก็จะมีวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่ด้วยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น Grab and go back นะหรือ disaster supply kit ก็เหมือนกันฮะค่ะนี่ disaster supply kit นี่คือเราอยู่ในบ้านเราเตรียมไว้ใต้ถุนบ้านก็ต้องมีอันนี้อยู่ด้วยค่ะมีถ่านไฟฉายสำหรับวิทยุทรานซิสเตอร์แล้วในคอนเทนต์ใน YouTube นะฮะเนี่ยก็นำเสนอเขาก็นำเสนอว่า emergency kit ก็ดี grab and go back ก็ดีมันต่างกันยังไงแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้ง2 อย่างก็จะมีวิทยุทรานซิสเตอร์เห็นไหมอ๋อบนสุดเลยค่ะที่ต้องเตรียมเอาไว้ในนั้นไม่ว่าจะนี่ฝนถล่มน้ำท่วมแผ่นดินไหวเห็นไหมมีหมดเพียงแค่มันไม่ใช่ยี่ห้อทานินเหมือนบ้านเราอะค่ะนะเนี่ยก็จะมีแบบนี้ emergency kit หรือจะเป็น grab and go bag นะที่เป็นถุงนะนี่สำหรับแพ็คติดตัวไปก็จะต้องมีอันนี้เพื่อเอาไว้สื่อสารค่ะเพราะสถานการณ์ไฟดับย้ำนะไฟดับไม่มีที่ชาร์จไฟสื่อสารล่มส่ง FF ไม่ได้ค่ะแต่ปัจจุบันเขาใช้ทำอะไรเขาใช้หมดนะตอนนี้ไปดูสิเขาสื่อสารในพื้นที่ตอนนี้ครบหมดค่ะนะขาดอยู่ทางเดียวสื่อสารผ่านหม้อหุงข้าวนะอาจารย์ตระกูลวินิจไนยภาคนี่ท่านอดีตอัยการสูงสุดค่ะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็นำเสนอเป็นภาพข่าวในอดีตหลายคนอาจจะจำกันได้แล้วเคยผ่านพายุเกรมาแล้วแล้วตอนนั้นมีความสูญเสียเยอะมากแล้วใช้อะไรอ่ะก็ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์นี่แหละค่ะอาจารย์บอกว่าจำได้สมัยที่เป็นอัยการอยู่ที่ประจวบตอนนั้นเนี่ยไต้ฝุ่นเกซึ่งมีความเร็วลมที่สูงมากสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ที่ประจวบตอนนั้นนะก่อนที่พายุจะเข้านะไฟฟ้ามีบ้างดับบ้างแล้วได้อะไรที่ทำให้รอดมาได้ก็วิทยุยี่ห้อทานินนี่แหละค่ะของคนไทยนี่แหละที่ใช้ฟังข่าวพายุว่ามันเป็นยังไง อาจารย์บอกปลอนะไม่เห็นเชิงตะกอนพวกนี้ไม่หลั่งน้ำตานะคะเออจริงเออนี่อดีตอัยการสูงสุดนะประสบการณ์ตรงนะค่ะสมัยนั้นเนี่ยท่านอยู่ในพื้นที่พอดีเลยนะหรือจะเอาแบบดุเดือดนะคุณกิจจาคุณกิจตานี่คุณกิจจานี่ก็คงทนไม่ไหวอะค่ะที่เห็นบรรดาโลกออนไลน์นะเที่ยวแซะนะโดยไม่ดูตาม้าตาเรือค่ะเรื่องทรานซิสเตอร์น่ะทั้งโง่ก็แค่อยู่เงียบๆอ้าปากมาเนี่ยหญ้ายังติดฟันอยู่เลยโอ้โหนี่เหลือเกินจริงๆนะแล้วข่าวสดออนไลน์วันนี้ลงข่าวนี้แต่ที่แอดมินเขาตัดมาพาดหัวนะฮะร้านขายทรานซิสเตอร์สุดเหงาหลังนายกแนะให้ฟังข่าวน้ำท่วมคนมองตกยุคถอยหลังลงคลองแนวคิดตกยุคแล้วก็ในเนื้อข่าวเนี่ยคุณพี่ที่เป็นเจ้าของร้านขายทรานซิสเตอร์เนี่ยนะฮะไม่ได้พูดเลยว่าเอ้าถ้าเกิดสถานการณ์ไฟดับระบบสื่อสารล่มไม่มีช่องทางสื่อสารเนี่ยถ้าไม่ใช้วิทยุพี่จะให้ใช้อะไรคุยกับชาวบ้านไม่มีคำตอบในสายลมมันจึงเห็นไงว่าคนที่คิดทำงานแบบที่เป็นจริงอ่ะค่ะช่วยชีวิตคนจริงๆอ่ะเขาต้องคิดละเอียดอะไรได้อยู่ในแผนกับคนที่แซะเอามันเนี่ยคืออย่าไปดูหมิ่นอะไรก็ตามแต่ที่ช่วยชีวิตคนได้เรื่องชีวิตคนเรื่องภัยพิบัติไม่ควรเอามาเล่นเป็นการเมืองแล้วข่าวนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเรารู้เลยว่าใครโง่กันแน่ใครฉลาดแล้วใครไร้สาระบ้างนะในแนวหน้าออนไลน์เนี่ยทรานซิสเตอร์หลายชาติยังจัดเป็นอุปกรณ์เอาตัวรอดยามภัยพิบัติแม้ในยุคดิจิตอลค่ะเขารวบรวมมาเลยนะฮะในสหรัฐนะในออสเตรเลียน
นะในอังกฤษนะในแต่ละที่มีรายละเอียดหมดเลยค่ะนะแล้ววันนี้ศูนย์ปฏิบัติการนายก PMOC แผนรับมือภัยพิบัติของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับความจำเป็นของการใช้วิทยุเพื่อการสื่อสารในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโพสต์ชี้แจงยาวเลยผมสรุปง่ายๆค่ะเขาระบุเลยว่าในแผนการรับมือกับภัยพิบัติแผนสำรองฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขีดสุดนะ worst case scenario ที่เขาเรียกกันค่ะมันต้องมีแล้วแนวคิดที่ต้องใช้ก็คือจะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดให้ได้ในกรณีนี้จึงได้พูดถึงว่าเอาถ้าระบบสื่อสารล่มไฟฟ้าดับอะไรต่อไม่ไรแล้วเราจะสื่อสารกับชาวบ้านยังไงก็วิทยุทรานซิสเตอร์นี่มันใช้ได้ก็ให้ไปเตรียมการกันประเมินสถานการณ์มันจะถึงขั้นนั้นมีโอกาสแค่ไหนถ้ามีโอกาสสูงก็จะต้องไปจัดการค่ะเท่านั้นเองกลายมาเป็นประเด็นแซะฮะโดยไม่คำนึงถึงเลยว่าชีวิตความเป็นความตายของผู้คนเนี่ยคุณตีราคากันเท่าไหร่ค่ะตีราคาไม่ได้อะแล้วถ้าไปดูแผนการจัดการอุทกภัยไม่ได้มีแค่เรื่องนี้มีออกมา10ข้อที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกับผู้ว่าทั่วประเทศวันก่อนเนี่ยมันต้องพยากรณ์คาดการณ์สถานการณ์เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนถ้าน้ำท่วมขังใครต้องทำยังไงการบริการไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ต้องให้บริการนานและต่อเนื่องให้นานที่สุดและต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสารเห็นไหมข้อ8ค่ะต้องทำให้ได้นานที่สุดไฟฟ้าประปาโทรศัพท์แต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆอะถ้ามันไม่ได้จริงๆอะค่ะต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสารคือทรานซิสเตอร์แต่ตัดเอาแต่ติ่งไปปลายนี่มานะแล้วบิดเบือนนะเพื่อความสะใจในการโจมตีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วท่านยังไว้ใจไอ้คนที่ปั่นหัวท่านอยู่เลยผมถามหน่อยด้วยความเคารพคนที่ไปตามข่าวแล้วเหยียดยามเหยียบย่ำต่อเนี่ยคือเหลือเกินจริงนะคนคนหนึ่งตั้งใจจริงที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังทุกข์ยากแต่คนกลุ่มนึงพิมพ์อยู่ในห้องแอร์ทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางเพื่อให้เกิดการไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันนี่คือบ้านเมืองที่คุณอยากจะเห็นกันจริงเหรอไม่อายตัวเองกันบ้างเหรอที่ไปกลด่าไอ้คนที่เขาจะไปช่วยเตรียมการทุกแผนทุกสถานการณ์ในขณะเดียวกันไอ้คนที่พูดไอ้พวกนี้มันเคยลงไปลุยน้ำช่วยชาวบ้านหรือเปล่าไอ้ที่มันปั่นๆกันเนี่ยชีวิตแต่ละวันเนี่ยอยู่หน้าคีย์บอร์ดนะแล้วพรรคเพื่อไทยวันนี้หัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านคุณหมอชลน่านสีแก้วพรรคเพื่อไทยวันนี้มีแถลงการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้าไปแก้ปัญหาในขณะที่แถลงการออกเนี่ยรัฐบาลและกลไกของรัฐบาลเข้าไปอยู่ในพื้นที่มากี่สัปดาห์แล้วไม่รู้นะค่ะแล้ววันนี้คุณหมอชลน่านพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องรัฐประหารพูดอีกแล้วการทำรัฐประหารในประเทศไทยยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนี่ยยังพูดอยู่กับเรื่องรัฐประหารเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้กลิ่นไงในวันที่ชาวบ้านเขากำลังเดือดร้อนกับน้ำท่วมรัฐบาลพุ่งกำลังไปแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านน่ะยังวนอยู่กับเรื่องรัฐประหารนะถ้ารัฐประหารแล้วประชาชนลุกมือออกมามันก็จะฆ่าคือเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะไม่ move on ไง move on เป็นวงกลมค่ะโอ้โหแล้วไม่ได้ดูเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยในพื้นที่เนี่ยสสในฐานะสสจะไปช่วยขับเคลื่อนได้ยังไงค่ะถ้าเราจำได้ที่นายกลงพื้นที่ไม่ใช่เพิ่งลงไงไม่ใช่เพิ่งลงครั้งแรกแต่ลงมาตั้งแต่ก่อนศาลจะมีเรื่องนี้ด้วยซ้ำลงพื้นที่ไปสารพัดเรื่องรวมถึงเรื่องการแก้ปัญหาโครงการน้ำที่เชียงใหม่แล้วใช่ไหมค่ะเพื่อไปตามน้ำบาดาลตรงไหนน้ำขาดลงพื้นที่เรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่อมีอะไรลงไปตลอดฮะคือนับวันเนี่ยมันยิ่งเห็นไงผมว่าน้ำใสใจจริงใครที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขใครที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้กับใครที่มันหนีคดีโกงไปอยู่ต่างประเทศเวลามีทุกข์ไม่ได้ร่วมทุกข์ส่วนเวลาใกล้เลือกตั้งก็ปลุกปั่นมายังบริวารลิ้วล้ออยากจะชิงอำนาจให้ตัวเองกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกแล้วก็คุยโม้อวดว่าทำเก่งกว่าสารพัดสารพัดบ้าน้ำลายตัวเองหลงตัวเองอ่ะผมว่าพี่น้องประชาชนต้องมองออกเลยแล้วแหละต้องมองให้ขาดเลยแล้วแหละนะจะรักจะชอบท่าทีคำพูดแต่ความเป็นจริงที่มันจับต้องได้อ่ะนี่เรามาเจอโควิดนะถ้าไม่เจอโควิดบ้านเมืองเนี่ยจะไม่เจ็บปวดกันขนาดนี้นี่สถานการณ์ที่เราต้องทุ่มไปกับโควิดมหาศาลนะและในช่วงโควิดมีคนพยายามขัดแข้งขัดขาด้วยม็อบสารพัดอย่างโจมตีบิดเบือนเรื่องวัคซีนค่ะนะ
จมตีไปกระทึ่งถึงสาบานนี่ตอนที่ขึ้นไปเชียงใหม่จำได้เลยนี่คือการทำงานในภาวะวิกฤตโลกแล้วยังมีคนพยายามสร้างวิกฤตภายในมาเป็นปัญหาอุปสรรคเหลือเกินจริงๆค่ะนะแล้ววันนี้ในเพจศูนย์ทนายได้มีการเปิดเผยศาลลำปางฮะลงโทษจำคุกทิวากร3ปีตามมาตรา116นะฮะเหตุเสนอทำประชามติระบอบกษัตริย์แต่ให้รอลงอาญาจำเลยเตรียมอุทธรณ์ต่อนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีคดีฟ้องร้องกันอยู่ก่อนหน้านี้นะคือมีการใส่เสื้อนะพูดพาดพิงถึงสถาบันด้วยแต่ถูกดำเนินคดีสุดท้ายศาลตัดสินลงโทษจำคุกตามมาตรา116ค่ะไม่ใช่112นะ